This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. เหานี่ก็จะเป็นญาติภายนอกเฉพาะกับตัวโฮสเลยเหาในคนเนี่ยมันก็จะอยู่ในคนมันจะอยู่กับคนอย่างเดียวมันไม่เป็นสัตว์อื่นเพราะว่าพอ้นี่ต้องอยู่กับโฮสเนี่ยยีิบชั่วโมงเพราะ้มันต้องชอบโฮสนั้นมันถึงจะต้องอยู่กับมันได้ไอ้ที่ติดกันเนี่ยมันติดจากการสัมผัสเช่นเป็นเหาแล้วก็ไปเล่นกันเอาหัวชนกันเนี่ยคุกคีกันเนี่ยก็ไม่กระโดดคือไอ้ที่กระโดดได้มีอย่างเดียวคือหมัดเวลาจับเนี่ยจับยากเห็บเนี่ยจับง่ายเพราะมันเกาะแน่นเกาะ7็วัน10วันกินเลือดเหาก็แบบเดียวกั เขาก็เกาะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เพิ่มขนาดมันก็เกาะอ,อยู่ก็เห็นแล้วก็เอาออกได้ก็ไม่ได้เกาะแน่แต่ว่าก็เกาะเราออกก็มีเลือดออกอ่ะฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคไทยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This is Thai PBS podcast แล้วค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราจะมาติดตามรับฟังกันนะคะเป็นข้อมูลความรู้ดีๆที่อยากจะบอกเล่าสู่กันฟังเนาะเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิภายนอกที่พบทั้งในคนและสัตว์นะคะอ่านี่ก็เป็นสิ่งที่ก็ต้องระมัดระวังกันนะเพราะว่าเราคนกับสัตว์บางทีก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมหรือว่าสัตว์บางประเภทที่เราเลี้ยงเพื่อการปรศุสัตว์หรือเพื่อการค้าหรือการเลี้ยงเพื่อที่จะ เป็นเพื่อนเล่นใครเหงาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเออเราต้องระวังอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้คุยกับศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรสถาพรจิตตะปารพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุยกันเรื่องของพยาธิภาพพยาธิก็จะขึ้นมาทุกทีเลยนะคะแต่ว่ามีพยาธิภายนอกนะคะมันเป็นภายนอกอ่ะอาจารย์ที่อาจจะพบในคนและสัตว คำว่าพยาธิภายนอกมันคือยังไงคะอาจารย์คือถ้าเราพูดถึงพยาธิเนี่ยเรามันจะมาถึงพวกพยาธิไส้เดือนเลยที่อยู่ในลำไส้มากกว่า<อ>นี่พอถ้าเราระบุไปว่าเป็นพยาธิภายนอกเนี่ยคือมันไม่ได้เข้าไปอยู่พวกยา่วาัสดุหนังเหล่านั้นละมันอยู่ตามผิวหนังทำให้เกิดปัญหากับผิวหนังทั้งคนและสัตว์นะครับอยู่<ะ>ผมอยู่ ขนตามลําตัวอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเป,เป็นเป็นเป็นด่านแรกนะครับซึ่งมันจะเกาะอาจจะเกาะเพื่อกินหรือเกาะเพื่อกินพวกน้ําเหลืองหรือขุยลังแคอะไรพวกนี้นะครับแล้วแต่ชนิดของของตัวพยาธิภายนอกซึ่งก็จะเป็นมแมลงส่วนใหญ่พยาธภายนอกส่วนใหญ่จะเป็นมแมลงเป็นกลุ่มของแมงกับมแมลงนะครับที่ออทําให้เกิดลักษณะของโรคจากพยาธิภายนอกอต่าง ซึ่งมันมีหลายชนิดนะครับในคนกับในสัตว์นี่ไม่เหมือนกันนะฮะอาจารย์แล้วอย่างขออนุญาตครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามันใช้คําว่าแมงหรือแมลงแต่อันนี้มันมันก็คือพยาธิเหรอคะเป็นพยาธิฮะออย่างอย่าง,อางไอเห็บเนี่ยมันจะอยู่ในกลุ่มของพวกแมงมงุมพวกแปดขาอ,อ๋อเป็นพวกอะคาริไซอะค,ค,คาเขาเรียกอคาายนะครับเป็นตระกูลของพวก เอ่อพวกที่มีแปดขาแล้วก็เกาะดูดเลือดก็เหมือนเป็นสปีชีที่เป็นวกลุ่มนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นแมลงทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นพวกหกขาแล้วก็มีพวกเอ่อเกราะบนตัวมีทอเล็กมีคิวติเคิลมีปล้องต่างๆแต่เป็นสัตว์ขาปล้องโดยสมบูรณ์ถ้าเป็นแมลงทั่วไปเขาเรียกก็เป็นกลุ่มของอร์โทปอดนะครับที่เป็นสัตว์ขาปล้องที่เป็นปรสิตภายนอก ค่ะคือถ้าเป็นแมงแมงจะมีหกขาแมงเอเป็นแปดขาอ๋อแปดขาอาวตรวผิดนะคะแปดขาอ่ถ้าเป็นแมลงมีหกขาอ่าจะเป็นหกขาอ๋อเราจะไปอ่านเป็นแมลงมุมไม่ได้นะต้องเป็นแมงมุมนะเอออเพราะว่าแมงมุมมีแปดขาออืมก็จะต่างกันตรงนี้พอบางที เวลาใครถามมาเราอาจจะลืมลืมกันไปได้เหมือนกันทีนี้พวกนี้เนี่ยอย่างที่เห็นเป็นข้อมูลข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเหาบนหัวอย่างเงี้ยอาจารย์ครับอ,นนอันนี้ก็จะเป็นเป็นพยาธิภายนอกชนิดหนึ่งนะครับก็เป็นตระกูลของพวกเหานะครับพวกเหานี่ก็จะเป็นพยาธิภายนอกที่เฉพาะกับตัวตัวโฮสเลยอย่างเช่นถ้าเหาในคนเนี่ยมันก็จะอยู่ในคน มันไม่ได้ไปขึ้นมันมันจะอยู่กับคนอย่างเดียวมันไม่เป็นสัตว์อื่นค่ะแต่ถ้าเป็นเหาวัวก็มีเพราะในวัวเอมันจะเป็นเฉพาะตัวมันเพราะว่าคนี้ต้องอยู่กับอยู่กับอโฮสเนี่ยยี่สิบสี่ชั่วโมงเพื่อดูมันจะต้องเกาะอยู่เพราะมันต้องชอบโฮส t นั้นมันถึงจะต้องอยู่กับมันได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่บนเหาอยู่บนตัวเราเนี่ยหรืออยู่ในอยู่ในผมอยู่ในหัวเราเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่ง เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นให้ปิจจัตของมันไม่แต่อาจารย์ตอนนั้นมันยังไม่เป็นของเพื่อนมาโดดใส่หัวเราก็คือเราไปเล่นกันเราหัวไปชนกันเนี่ยเขาเลยไม่รู้เอาไข่ไปชนแล้วเอาตัวเพราะตัวใหญ่ไอ้ที่ติดกันเนี่ยมันติดจากการสัมผัสอออย่างเช่นเป็นเห่าแล้วก็ไปเล่นกันเอาหัวชนกันเนี่ยคุกคีกันเนี่ยเออเขาไม่ได้กระโดดใส่เราแม่เขาไม่กระโดดวันนี้มันต้องคุกคีเ มีการเคลื่อนย้าย<ด>คือไอ้ตีกระโดดได้มีอย่างเดียวคือหมัดหมัดในหมัดหมาเนี่ยจะเห็นว่าหมัดหมานี่กระโดดเลวลาจับเนี่ยจับยากใช่ไหมใช่ใช่เห็บเนี่ยจ,จับง่ายเพราะมันเกาะแน่นเกาะเจ็ดวันสิบวันกินเลือดวันนั้นมันไม่หนีไปไหนแล้วตัวมันใหญ่ขึ้นเขาก็แบบเดียวกันเขาก็เกาะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่เป็นคือไม่ได้เพิ่มขนาดมันก็เกาะอยู่ ก็เห็นแล้วก็เอาออกได้ <หา S 1> ก็ไม่ได้เกาะแน่แต่ว่าก็เกาะเราออกก็มีเลือดออกอ่ะนะเออมันก็ติดเพราะว่ามันดูดเลือดเอกินพวกซากพวกขนพวกเล็กดัดนดรับอะไรพวกนี้ที่เกิดจากขุยของของเหมือนลังแคพวกนี้มีหน้าถึงว่าโตมาแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะโดนดูดเลือดจากเขาเยอะสมัยก่อนตอนเด็กๆเ,เป็นเพราะนั้นเวลาทึงบอกเวลาที่มันไม่มีทําอะไรกับมันเนี่ยมันก็จะเพิ่มจํานวน S <S เออ <S <S มันออกไข่ไข่ฟักเป็นตัวอ่อนมันก็อยู่บนหัวถ้าเกิดคนนั้นไม่เคยสะผมไม่เคยใช้ยาฆ่าเหาเลยมันก็เท่ากับเป็นแหล่งลังเหา <ฮะ S 1> เออเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะคันมากเออคันเกาเลือดออกอไอพวกเนี้ยนะ,<ฮ>ะนนซึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องเขาเรียกอ่าสุขนิสัยส่วนตัวเนะจเป็นคนที่ไม่ชอบสะผมเออเล่นมาแล้วก็ชอบ เออไปอยู่กับกลุ่มคนที่เป็นและติดมามันก็จะเป็นแบบเดียวกันหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีวิธีการป้องกันมันก็ไม่ได้ซับซ้อนนะเพราะว่ามันผมคิดว่ามันง่ายนะเพราะว่าถ้ามันกําจัดเนี่ยมันก็มีพวกยาฆ่าเหาเยะแยะไปหมดนะที่สมัยก่อนเราคนได้ยินข่าวเป็นกันตั้งห้องน,นักเรียนเออแต่ในช่วงนั้นปี สองเจ็ดสองเก้าเนี่ยก็มีการสํารวจนะเออเยอะมากเลยเนี่ยใช่อยู่ในช่วงนั้นพอดีก็บอนักเรียนหญิงว่าอีสานเป็นหาไม้สุดห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เราบอกว่าเนี่ยแต่ว่าจริงมันพบเลยทั้งประเทศล่ะมันขึ้นอยู่กับมื่อถ้าเราไปแถวพวกแถวชายแดนจังหวัดที่อยู่ชายแดนพวกแม่งสอนพวกเด็กพวกนี้เด็กเจ้าบ้านเด็กเจ้าเก่าพวกนี้ยี่ก็เล่นกันแล้วก็ติดติดมาโรงเรียนอยู่บ้านไม่ติดหรอกนั่งเรียนแล้วมาติดจากเพื่อน ใช่ใช่ใช่ <laughs> ออแล้วก็ติดกลับไปเงี้ยพ่อแม่จะจัดการ เออสมอก่อนถ้าทําอะไรไม่ได้จริงก็กล้อนหมดเอเพื่อไี้กาจัดออกให้หมดโอ้ยสมัยก่อนเจอเป็นน้ํามันกานเลยค่ะใช่นี่ถ้าจุดไฟปุ๊บนี่ก็ก็สางกันอ่ะใช่จะมีผีเสียดสางใช่เออสางพวกไข่เห่าพวกอะไรออกมาให้หมดอแต่มันไม่หมดเราต้องใช้พวกสารเคมีพวกยาฆ่าแมลงค่ะแล้วก็มีอะไรนะใบน้อยนาอย่างเงี้ยค่ะมีเยอะบทตอนนี้สารละกาอย่างเล็กน้อยนา น้ำมันหอมระเหยเพวกสูนภัยก็มีเยอะที่ใช้ในแง่ของการกําจัดเห่าได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สมัยก่อนฮิตมากเจอบ่อยนยะแต่ก็ก็ไม่ได้มีรายแรงเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เป็นเพระยาะแยกภายนอกที่นําโรคได้อนะไรได้เยอะแยะเขาะแค่ดูด,ด,ด,ดเายางที่นําได้แต่ว่าที่หลักๆคือเหตุลําคาญอ้าไม่เกิดความล้งคากับคนที่ติด แล้วก็ครอบครัวเออต้องวุ่นวายเอออย่ง่ของการกําจัดแล้วก็ถ้ากําจัดที่ตัวไม่พอต้องไปบอกทิ้งเรียนให้กําจัดให้พร้อมกันหมดนะอ <That. S 2> ย่างง้นเดี๋ยวกลับมาติดอีกเอเอมันก็จะเป็นวงจรอยู่ที่ว่าถ้ากําจัดก็ต้องกําจัดพร้อมกันหมดถ้า<ม>เป็นทั้งห้องก็ต้องทําทั้งห้อง่ะ <That. S 2> ่ไหมเพราะว่าไอ้แหงไอ้อะไรครับแฮปปี้แตดของตัวเขาเองอยู่ที่ตัวคน <S <S อมันไม่มีไปไข่ไครนอกมันไม่ต้องห่วงอเมื่อถ้ากำจัดบนหัวได้เ <That. S 2> ขาก็หมด อ๋อเออพออาจารย์พูดแบบนี้เพิ่งมาสังเกตค่ะคุณผู้ฟังสมัยตอนเป็นเด็กๆเมื่อกี้ก็คืออยู่ในโซนที่มีที่เป็นกันเยอะๆนี่แหละก็ไม่เคยเห็นมันมาไต่ตัวเลยเนาะอาจารย์เออหรือว่าแบบ หล่นอยู่บนที่นอนไม่มันเกาะแน่นอยู่บนหัวเรามากเออใช่ใช่มันจะมีอีกตัวนึงถ้าเป็นฝรั่งมันจะมีขนตามตัวเยอะมันก็จะมีเป็น body house body louse ก็มีอ๋อที่ขนต่างประเทศเออถ้าฝรั่งคนเนี้ยเขจะมีขนเยอะแต่คนไทยจะไม่มีขนเยอะอีกที่เดียวคือหัวค่ะเออที่ที่มีโอกาสแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่เออเขาเรียกโลนออที่ว่าสพางที่เกิดนั่นแหละนั่นแหละอันนั้นก็จะเป็นเพราะว่าอันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ คนมักจะเป็นแล้วก็ไม่ไม่กล้าบอกเออแต่มันก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะว่าอันนั้นก็จะใช้ยาหรือจะใช้โกนแล้วก็มันก็ออกหมด mm hmm. มันก็กําจัดไม่ยาก mm hmm. มันก็จะมีอยู่แค่สาเขามีอยู่สามที่หัวตัวแล้วก็ที่ว่าเพศ mm hmm. ส่วนใหญ่ที่ว่า มันมีโอกาสที่จะติดได้แต่ติดพวกนั้นก็ติดจากคนที่เป็นค่ะอยู่ๆมันเกิดเองไม่ได้ไม่กระโดดมาใช่กระโดดไม่ได้เพราะนั้นมันก็ติดจากการสัมผัสมันเราสัมผัสกันในส่วนไหนมันก็ติดส่วนนั้นเออเอาหัวชนกงนันก็นั่นแหละถึงแม้ว่าจะเอาแขนไปอยู่ที่หัวมันก็ไม่มาไม่มางเออใช่ต้องหัวกับหัวเออ เหมือนจะมีข้อดีอยู่หน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่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 มีอะดีกว่าแต่ทุ่วันนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีใครเป็นเหาแล้วนะใช่นานๆนาๆจะเจอข่าวนี่เจอข่าวยังเออแปลกใจเพราะว่าตรงเย่่ยมันข่าวนี้มันหายไปนานละมันหายไปเป็นสิบยีสิบปีเพราะว่าด้วยเอคนรุ่นใหม่นะส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยมีคือสมัยก่อนเด็กเล่นกันอาจจะ ใช้สมหัวกันเยอะใ <c oughs> ล,ลยรุ่นใหม่คงดูจากมือถืออะไรไม่ก็ติดท่านคนต่างอยู่เออเป็นไปได้ค่ะอาจารย์แต่ก็ไม่ได้มีแค่เห่านะคะยังมีอะไรนะคะอาจารย์เห็บไหมคะ,อะเออเห็บเห็บเนี่ยเจอเยอะมากเห็บเนี่ยก็จะเจอในสัตว์เป็นส่วนใหญ่เจอในคนน้อยเพราะว่าเห็บเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็เลือกเขาก็เลือกโคสเหมือนกันนะเพราะว่าเห็บอย่างเห็บหมาเนี่ยเขาก็จะอยู่เฉพาะในหมาเขาไม่ได้ไป ในคนเพราะว่าไปในโคนเนี่ยมันก็อยู่ยากเพราะว่าหนึ่งก็คือโคนเนี่ยอาบน้ำใช่ไหมเ้ือเห็บเนี่ยเรามันเกาะเนี่ยคนจับก็รู้แล้วมันผิดปกติมันเป็นปุ่มอะไรมากคนก็ต้องเดินออกอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันมันมันโอกาสเนี่ยมันจะเกาะเจ็ดวันสิบวันแล้วกินเลือดจะอิ่มตัวในยากเนี่ยเพราะนั้นก็คือเห็บหมาเนี่ยมันปรับตัวได้กับสัตว์ทุกชนิดก็จริงแต่ว่ามันก็ชอบเฉพาะในสัตว์ที่มีโคนมากกว่าอืเพราะว่ามันจะ เกาะอยู่ที่นานเกาะจนกินสมบูรณ์อ่ะคือมันอยู่ตรงจุดเดียวก็ดูดเรืไม่เือยมันไม่ได้แบบมันปันยักา์เลยนะเจ็ดวันเพราะฉะนั้นถ้าเราเจ็ดวันเราอาบน้ำเราเห็นมันทุกวันเราไม่ออกโเราก็เป็นโฮสที่ดีครับำันได้เดี๋ยวอีกคนคงไม่เกิดอ่เพราะนั้นก็จะมีเห็บที่เฉพาะเหมือนกันเพราะนั้นเห็บวัวเห็บหมาคนละคนละชนิดกันค่ะก็กําจัดได้ด้วยการ อาจจะเป็นยาทาเห็บหมัดเอ่อเห็บของสุนัขอะไรอย่างนี้นะคะแต่ในสุนักก็ใช้อาจจะใช้สปอร์ตออนลาดหลังฉีดหรืออาบก็ได้แต่ต้องหลังอาบเนี่ยคนไม่ค่อยชอบใช้เท่าไหร่เพราะว่ากลิน่นแรลงอ่อแต่ถ้าเป็นสปอตออนเนี่ยมันจะเป็นจุดเล็กๆตรงขานหน้าตรงเอตรงอกระดูกสันหลังขาหน้าเนี่ยหยดตรงนั้นไปแล้วกลิ่นก็ไม่มันไม่มีกลิ่นไม่มีผลข้างเคียง หรือฉีดก็ง่ายสุดแต่ว่าหมาเจ็บตัวเอ,อ่เอ,อพาไปฉีดค่าเห็บเลยอันนี้ก็ได้ผลได้ผลดีอ๋อคือมันมันเข้าเส้นเลือดแล้วไอ้ย,ยามก็จะวิ่งไปเส้นเลือดต่างๆไอ้ยาเนี่ยมันจะไปออกฤทธิ์กับคือเห็บเนี่ยเวลามันเกาะมันจะเกาะถึงชั้นไขมันใต้หนังมันต้องอม,มันต้องเกาะทะลุผ่านเพื่อด,ดูดกินเลือดอยาเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไป แต่มักจะไปคอนเซนทร์จะอยู่ตรงชั้นไขมันแต่ถ้าเป็นในยาฉีดเนี่ยจะอยู่ไปทั่วกระแสเลือดไปทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นเวลาที่มันดูดปุ๊บมันก็โดนทันทีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะเห็บพวกนี้ตายภายใน24ชั่วโมงนี่ก็ตายหมดเออแล้วก็แต่ต้องต้องฉีดให้ครบโดสเท่านั้นเองค่ะแล้วก็แต่เห็บเยอะต้องระวังว่าเห็บเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในในสาตว์ร้อยเปอร์เซ็นต์มันยังอยู่ในทว่าไป็ล้อมอีก อเคยเห็นแบบว่าเดินเห็พื้นใช่มันก็จะต้องมีแหล่งอยู่รอบๆในในบริเวณบ้านเราต้องดูหลังคาดูเพดานเออถ้าเจอเพราะว่าปกติแล้วมันจะขึ้นไปไข่วางตัวอ่อนอยู่บนที่สูงโอ้เอเพราะนั้นถ้าเรามีเห็บอยู่ที่ในตัวหมาตัวใหญ่เราก็จะเห็นตัวเล็กๆ,ๆ,ๆอยู่บนบนฟ้าเราเพราะนั้นเนี่ย เ,ออเวลาที่กําจัดเห็บบนตัวสัตว์แล้วก็ต้องดูโดยสภาพแวดล้อมด้วยว่ามันมีโอกาสอยู่ตรงไหนได้บ้างก็ต้องเอาน้ํายาฆ่าเห็บไปลาดนะตีน,นกำจัดได้สมบูรณ์ค่ะเอ,อเพราะฉะนั้นแค่ฉีดฆ่าในตัวเฉยๆเนี่ยรุ่นใหม่มันรออยูออ่มันอาจจะขึ้นกลับมาเข้าขึ้นมาอีกได้มีมีรุ่นใหม่มตัวตายตัว,ตวแทนสำรองอยู่เ <laughs> อ้ยฟังแล้วก็ดูน่ากลัวเอ,อแต่เคยเห็นกองทัพที่มันเป็นแบบว่า อยู่ตามพื้นแล้วเหมือนมันไต่ไปตามมุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เคยเห็นอยู่แล้วมันดูเยี่ยมมันน่ากลัวมากเลยอ่ะถ้าเราไม่เราไม่ดูแลเนี่ยเขาบอกว่าภายในทักสามเดือนหน้าฝนเนี่ยถ้าไม่ดูแลปั๊บเนี่ยเต็มบ้านเลยเพราะว่าเห็บเนี่ยเวลามันมันมันไข่มันก็วันหนึ่งก็ตัวแม่ตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะได้ถึงสองพันถึงห้าพันใบ โคนนั้นก็หมายถึงมันสร้างตัวอ่อนได้สองแต่ไม่แต่ไม่ใช่คว,าว่าสองพันห้าพันมันจะมันจะฟักตัวอ่อนร้อยรอดร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่มันรอดสักครึ่งเราก็แย่แล้ว <c oughs> ใช่ใช่เรามันไม่ได้มีตัวเดียวมัน <c oughs> มีสิบตัวก็สิบคูณ <c oughs> มีร้อยตัวร้อยคูณ <c oughs> โอ้ยแล้วก็มันจะสร้างกองทัพเห็บ ถ้าเกิด<ล>เราไ,ไม่ได้กาจัดมันอาจจะตั้งแต่เริ่มต้นนะออส่วนใหญ่อะไรจริงๆส่วนใหญ่เราจะนึกถึงว่าเอากําจัดกับตัวสุนัขเสร็จแล้วก็จบมไม่ได้ดูเรื่องของสภาพแวดล้อมหรืออะไรพวกนี้เลยอืมอันนี้ก็ต้องจะได้เพิ่มข้อมูลในการที่จะระมัดระวังมากขึ้นหรือสังเกตมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะจากเห็บแล้วไปที่หมัดค่ะเพราะเมื่อกี้อาจารย์ก็พูดว่า,วามีมีเรื่องของหมัดก็เป็นพยาธิภายนอกเหมือนกันใช่ครับ หมดนี้ก็จะพบในในสัตว์เลี้ยงมากกว่าที่จะพบในคนเพราะว่าหมัดนี่เอ่อแต่มันสร้างความรำคาญให้ในคนอยู่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราเลี้ยงสัตว์แล้วมันอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันเนี่ยเวลาหมัดเนี่ยบางคนก็แพ้ก็แพ้น้ําลายหมัดเวลาที่มันมันมันก็เกาะดูเลือดเหมือนกันแต่ว่ามันกินเลือดไม่ได้กินแบบเห็บมันไม่ได้กินแบบตัวเป่งมันกินกินกินหยุดหยุดอ่ะเพราะนั้นมันก็จะใส่อยู่โดยรอบเหมือนกันเพราะนั้นก็จะเห็นสภาพแวดล้อมว่า ถ้าเราเห็นหมัดในตัวหมาหรือแมวเ,เนี่ยให้ให้พึงระวังว่าสาภาพสภาพแวดล้อมโดยโดยรอบเนี้ยน่าจะปนเปื้อนหมดแล้วอือดังนั้นเวลาที่เราเอ่อจะต้องควบคุมอย่างสมบูรณ์เนี่ยจะต้องควบคุมในตัวสัตว์ก่อนค่ะแล้วก็อาจจะต้องกําจัดสภาพแวดล้อมทีนี้ก็สภาพแวดล้อมเนี่ยอันนึ่งที่หนักใจก็คือถ้าเป็นอยู่ในห้องที่เป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ที่มันมีพวก เครื่องเรือนที่เป็นที่เหมือนไม้เหมือนอะไรพวกนี้ที่เขาบุอะไรพวกนี้ม,มันมักจะอาศัยพวกนั้นอยู่ซึ่งอันนี้มันจะใช้ยาน้ํายาไปทําไปลาดมันก็อาจจะลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยรอ,อาจจะต้องทําลายหรือเปลี่ยนไปเลยนะเพราะฉะนั้นก็อาจเป็นอันหนึ่งที่จะต้องต้องให้ความสาคัญเพราะว่าไม่งั้นมันไม่หมดนะอย่างเช่นบางคนเลี้ยงแมวเนี่ยจะรู้ว่าเจ้าแมวไปนอน จะนอนด้วยถ้าแมวมีหมัดเนี่ยโอในห้องเราก็จะปนเปื้อนไปด้วยมัดนะเพราะอย่าลืมว่ามัดเนี่ยมันก็ไข่นะไข่แล้วก็ฟักเป็นตัวอ่อนเน้เป็นตัวกลางวัยแล้วก็ตัวแก่ซึ่งมันก็จะอาศัยอยู่โดยรอบหมดโดยรอบตัวสัตว์เพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เวลาที่จะเลี้ยงสัตว์ตัวหนึ่งเนี่ยคุณต้องกําจัดเห็บปัดให้เรียบร้อยก่อนนาเข้าบ้านค่ะเพราะบ้านเราไม่เคยมี สัตว์มากกอนเนี่ยจะไม่มีเห็บหมัดเลยรับประกันได้เพราะว่ามันเกิดขึ้นเองไม่ได้<ะ>มันต้องมีตัวพาเข้ามาเพราะในตัวที่พาเข้ามาตัวแรกคืออสัตว์ที่เรานําเข้ามาเลี้ยงกั oh. นแหละเนีอีกอันนึงคือเวลาที่เราเอาสัตว์ออกนอกบ้านก็ต้องระวัง<ะ>เพราะว่าเราที่ออกนอกบ้านเนี่ยอย่าให้ไปคุกคีกับสัตว์ที่อยู่โดยรอบออื mm hmm. ที่เราไม่รู้จักบนเอาปเท้านะเพราะน<ะ>ั้นมันอาจจะติดมาได้เพราะว่าอย่างที่บอกหมัดมันกระโดดอา,านะเห็บเนี่ยถ้าไป เห็บแม้มันอาจจะไม่ได้ไม่สามารถที่จะหลุดมาติดได้ง่ายแต่ว่ามันก็มีโอกาสปนเปื้อนนะเพราะนั้นก็พึงระวังว่าถ้าจะเลี้ยงสัตว์พวกนี้ก็ต้องออควรคำนึงถึงเรื่องพยายภายนอสเป็นหลักก่อนอืเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันจะเกิดการนําปัญหาเข้าบ้านซึ่งมันจะแก้ยากอนะเพราะว่าสัตว ที่มีไอ้เห็บหมัดอยู่โดยไม่กี่ตัวเริ่มต้นเนี่ย<า>มันอาจจะมีเป็นหลักพันหลักร้อยในนนาคตได้ในระยะวลสั้นาอาจารย์แล้วในในตัวเห็บหมัดพวกนี้มันมีเชื้อโรคหรือว่ามีพยาธิในตัวมันอีกไหมจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของหมัดเนี่ยมันสามารถจะนำโรคพยาธิตืต่นได,พดออ้พยาธิตื่นพยาธิตื่นได้ส่วนเห็บเนี่ยก็นําเชื้อต่างๆได้เพราะฉะนั้นเราคงได้ยินคําว่า ทิกบอลนะโรคที่นำโดยเห็บเนี่ยก็จะมีหลายโรคเป็นโรคพวกโปรยโซนะครับโรคพวกลิคเคเซียโรคพวกแบคทีเรียนะซึ่งโรคต่างนี่บางโรคมันนำมาสู่คนได้นะเพราะนั้นก็ต้องระวังว่าเชื้อต่างเหล่านี้บางทีมันไม่ได้เฉพาะเกิดโรคในสัตว์ทำให้เกิดโรคในคนได้นะอย่างรามดิซีสเนี่ยได้เป็นโรคที่นำโดยเห็บเนี่ยติดคนได้ ในประเทศไทยเราไม่ค่อยมีแลยไม่มีรายงานเท่าไหร่แต่ในต่างประเทศมีรายงานมากว่าคนติดไอ้โรคล,ลามดีซีแจกเนะเพราะนั้นก็เป็นในส่วนที่ต้องเฝ้าระวังหรือถ้าในหมัดเนี่ยมันไม่มีโรคที่เป็นเชื้อเดยอดจงแต่ว่าหมัดบางตัวเนี่ยหรือบางกรณีเนี่ยสามารถจะนําพวกไข่พยาธิได้ถ้ามันติดมานะส่วนใหญ่เพราะนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ก็ต้อง ควบคุมให้ให้ได้ร้อเปอร์เซ็นเพราะว่าเป็นความเสี่ยง<ะ>ของผู้ที่เลี้ยงสัตว์นะครับไม่ออไม่อยากให้เกิดกับผู้เลี้ยงสัตว์ในอนาคตว่าติดโรคจากตัวสัตว์เองเนี่แหม่น่า,น,าน่าเสียใจเพราะว่าเรารักเขาเราก็ไม่อยากที่จะออดูแลเขาดีๆแต่กลายเป็นเขานาโรคบางอย่างมาสู่เรา<ะ> ใช่ครับซึ่งอันนี้เราป้องกันได้ครับอ,อาจารย์แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าอย่างถ้าเราเลี้ยงเองเราก็จะดูแลอย่างดีอาบน้ําตัดขน <tarde S 2> หรือถ้าเกิดจะเอาไปนอนด้วยเราก็ยิงย่งเพิ่มความระมัดระวังใช่ไหมคะ <tempt S 1> แต่เดี๋ยวนี้มันมีเป็นแบบแนวเชิงแบบคาเฟ่สัตว์เลี้ยง <Ta. handful. S 1> ซึ่งอันนี้อยากจะได้ความรู้จากอาจารย์ว่าถ้าเกิดสมมุมติอย่างเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะเราต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมหรือว่าต้องดูอะไรแบบในความสภาพแวดล้อมของคาเฟ่เหล่านั้นด้วยไหมคะ จริงๆถ้าถ้าเราไปเที่ยวอย่างคาเฟ่แมวแล้วอ,อะไรก็ตามที่ถ้าเราเลี้ยงแมวอยู่แล้วนะต้องระวังดีๆเพราะว่าเอาเราเราอุ้มแมวไปด้วยไหมหรือว่าเราไปเฉพาะตัวเราถ้าเราไปเฉพาะตัวเราเนี่ยเอ่ส่วนใหญ่แมวที่เขาเล่นยในคาเฟ่ก็น่าจะอยู่ในสภาพที่น่าจะตรวจสุขภาพมาแล้วแล้วก็มีความปลอดภัยมีอะไรพวกนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นคาเฟ่ที่แบบคนรักแมวจริงอก็ป้องกัน แต่ทีนี้มันมีโรคบางอย่างนะเป็นโรคไวรัสพวกนี้ที่มันติดได้ถ้าเป็นโรคอย่างพวกโรคติดต่ออย่างพวกฟิลลาลิคิเมียในแมวอะไรพวกนี้นะครับหรือเอดแมวก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เป็นโรคที่สามารถจะติดจากการคุกครีสัมผัสเลยพวกนี้นะซึ่งอันนี้บางทีบอกยากปัญหาคือ เราจะขอดูเขาฉีดวัคซีนครบไหมยัง <c oughs> เขาคงไม่ให้เราดูเออเมื่อ,อว่าเราฉีดวัคซีนแมวเราครบหมดแล้วเนี่ยมันก็ป้องกัน<ฆ>ได้ระดับหนึ่งแต่ราต้องไปฉีดให้ครบทุกอย่างนะครับเพราะตอนนี้โรคโรคติดต่อในแมวที่จากเรือไวรัสจะมุนมากนะครับแล้วบางโรคเนี่ยเป็นแล้วรักษาไม่ได้<ฆ>เราบอกได้เลยว่าเป็นแล้วบางโรคเนี่ยไงก็ต้องตายเพราะนั้นเป็นหลายอันที่มีวิธีเดียวที่ป้องกันได้คือต้องทาวัคซีนเพราะนั้นต่างไ้พวกนี้แต่โรคแมวมันไม่ติด มาถึงมาที่คนรอนนั้นก็จะเป็นโรคในแมวแมวกับแมวด้วยกันเป็นใหญ่โรคเดียวที่ติดจากแมวมาคนได้ก็โรคพิษสุนัขบ้าแต่ไอ้โรคถ้าอยู่ในไอ้คาเฟ่เพราะนั้นเขาน่จะฉีดทุกอย่างครบหมดแล้วนะเราคงไม่ได้แบบไปเที่ยวเราไปเห็นว่ามีหมัดแมวหรือใช่ถ้าถ้าไปถ้าไปงั้นให้รีบออกเลยว่าไม่ควรจะไม่ควรจะไปอยู่เพราะว่ามีโอกาสที่จะติดกลับมากับเราแล้วก็ไปสู่แมวเราถ้าเกิดเราไม่ระวัง โลยเพพาะหลายอันถ้าเป็นคาเฟ่ที่ดูแล้วแมวมีสภาพสุดโสมะะ uh huh. อะไรพวกนี้ก็อย่าไปนั่นเลยเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นแหล่งลังโรคได้เพราะว่าบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำวัคซีนครบทุกอย่างไหม uh huh. มันอาจจะทําให้เกิดการอาจจะมีบางโรคที่ที่จะบอกอะติดแล้วมันรักษาไม่หายนะ uh huh. โอกาสตายสูงแต่ช่วงที่มันเป็นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะแพร่กระจายตัวโรคได้หลายได้ม uh ีโอกาสที่เราจะปนเปื้อนเชื้อกับแมวเรา หรืออะไรก็ตามหรือถ้าเราอุ้มแมวไปก็มีความเสี่ยงที่จะติดแมวเราะอะไรพวกนี้เพราะนั้นก็ดูให้ดีก่อนว่าคาเฟ่แมวมันมีหลายเลเวลนะบางคนเขาอาจจะมีทุกอย่างครบหมดทําวัคซีนพร้อมถ่ายประยาาติดวัคซีนเรียบร้อยนะอยู่ในภาพดีเลี้ยงแบบเจ้าของเลี<ะ>้ยงอ่ะแล้วก็ดูแลดี<ะ>เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่ต้องต้องพึงระวังเหมือนกันอย่าไปคาเฟ่ที่แบบ เขาอ,อาจจะมีแมวตัวสองตัวอะไรพวกนี <ege> ้เด<า>ี๋ยวเล่นแต่ว่าเจ้าของอาจจะไม่ได้ไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องโรคอะไรพวกนี้ว่าเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะครับ ıldı. นอกจากคาเฟ่แล้วอาจจะไปเจอแมวจรหมาจรที่เราอาจจะไปนั่งเล่นด้วยอันนี้น่ากังวลกว่าเพราะว่าอย่างเม่นไม่ต้องพูดถึงถ้าเราไปวัดเนี่ยเราเจอแมวจรอ,อยู่แล้วเยอะแยะแมวมาล้อมหน้าล้อมหลังเป็นร้อยเลยเออมาขอดูที่ที่ตัวให้เราอุ้มไปอยู่เพราะนั้นเป็นเรื่องที่ที่ต้องความเข้าใจได้เพราะว่าพวก บ้านเราเนี่ยสัตว์ปล่อยเยอะสัตว์ปล่อยคือสัตว์ไม่มีเจ้าของค่ะมันจะเป็นแมวจรหมาจรเนี่ยวันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเราคิดว่ามันเป็นปัญหาอันหนึ่งที่คนไทยเลี้ยงสัตว์แล้วไม่ลค่อยรับผิดชอบเวลาเลี้ยงเสร็จหมดลักก็เอาไปปล่อยอะไรพวกนี้มันก็เลยเกิดปัญหากับสังคมตามมาว่าสัตว์พวกนี้ก็ไม่มีการดูแลตามมาตรฐานมไม่ได้ทำวัคซีนไม่ได้ถ่ายพยาธิได้อาหารไม่ครบถ้วนอะไรพวกนี้ะ เพราะนั้นมันก็เลยเกิดปัญหาอื่นตามมาแล้วก็รวมทั้งโรคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าถ้ายังไม่พร้อมก็อย่าไปเลี้ยงก็เลยเพ <ฮะ S 2> ราะถ้าไปเลี้ยงแล้วไม่ชอบแล้วไปปล่อยเนี่ยอันนี้ยิ่งทรมานใหญ่ทรมานทั้งคนทั้งสัตว์นะนะคนที่อยู่ที่เขาไม่รู้อีนยเนี่แล้วสัตว์ที่ถูกทิ้งเนี่ยมันไม่เข้าใจแล้วทำไมาอยู่อยู่เจ้าของมันไปปล่อยเนีเพราะมันเป็นเรื่องรับไม่ได้อะเพราะ,<ฮ>ะเขาคิดว่าเขามีเจ้าของเดียวนะเขาไม่ได้คิดว่าเขาต้องมีหลายเจ้าของเพราะเขาผูกไปกับคนเลี้ยง คือสัตว์พวกนี้เขาจะโซเชียลเจ้าจของนี่ตั้งแต่เกิดจนถึงประมาณสักสามสี่เดือนเพราะฉะนั้นก็จะเป็นช่วงที่เหมือนกับอินสตอลข้อมูลทุกอย่างว่าอันเนี้ยคือคนของเขาอ่ะเนะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเขาก็เขาก็รีจิสเตอร์ไว้หมดแล้วเนเะนะงนั่นการที่เราเราทิ้งเขาเนี่ยเขาไม่มีระบบที่จะอะไรอ่ะปรับตัวเองให้เข้าใจให้เข้าใจเจ้า,ข,าจของใหม่ได้เนี่ยเพราะฉนั้นเป็นเรื่องที่ต้องต้องทำความเข้าใจว่า ถ้ายังไม่พร้อมก็อย่าไปเลี้ยงเออพอผูกันแล้วมันมันเกิดความเสียหายได้กันทั้งสองฝ่ายค่ะอืมก็อันนี้จะได้ทําความเข้าใจเนะว่ามันยังมีสิ่งที่มันสามารถจะแบบอ,อยู่ในศาสตร์และอยู่ในตัวเราได้นะเห็บหมัดเหาเอออะไรพวกนี้แล้วก็มีพวกแมงมาแรงอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยนะคะโอ้เยอะมากเลยค่ะอาจารย์ <laughs> นะคะที่ต้องระมัดระวังนะคะเฝ้าระวังเพราะว่าบางอย่างมันสามารถทําให้เราเกิดโรคได้นะคะ แต่บางอย่างก็อาจจะไม่ได้ข้ามสปีชีส์สายพันธ์ุมาแต่ก็ต้องระวังกันเอาไว้นะคะอันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ค่ะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเรานะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast สารเคมีที่อยู่ในเครื่องสำอางแต่ละประเภททำให้เกิดอาการแพ้ได้ยิ่งคนที่ร่างกายไวต่อสารเคมียิ่งแพ้ง,ง่ายมากขึ้นแพทย์หญิงกิตยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA มาเล่าให้ฟังครับความหมายของเครื่องสาอางเนี่ยหมายถึงผลิตภัณฑ์สิ่งปรุงเพื่อใช้บนผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายโดยใช้ทาถูนวดพ่นหรือโรยมีจุดประสงค์เพื่อทำความสะอาดหรือส่งเสริมให้เกิดความสวยงามรวมไปถึงยาและสารต่างๆที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเหล่านั้นด้วยนี่ประเภทของเครื่องสำอางแบ่งง่ายๆเลยนะเป็น2ประเภทค,คือเครื่องสำอางที่ไม่ได้ใช้แต่งสีผิวกับเครื่องสำอางที่ใช้แต่งสีผิว เครื่องสำอางที่ไม่ได้ใช้แต่งสีของผิวนะก็ใช้สําหรับทําความสะอาดผิวหนังะหรือใช้เพื่อป้องกันผิวหนังไม่ให้เกิดอันตรายจากสิ่งแวดล้อมเช่นสบบูแชมพูครีมนวดครีมล้างหน้าครีมล้างมือครีมกันผิวแตกค่ะน้ำยาช่วยกระชับผิวให้ตึงเครื่องสำอางที่ทำความสะอาดปากและฟันเช่นยาสีฟันน้ำยาบ้วนปาก ผลิตภัณฑ์น้ำหอมผลิตภัณฑ์ระงับเหงื่อขจัดกลิ่นตัวผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดผลิตภัณฑ์สำหรับโกนหนวดและกำจัดขนเห็นไหมละ่ะกลุ่มที่ใช้แต่งสีของผิวก็จะแต่งสีผิวให้มีสีสดสวยขึ้นนะจากผิวที่เป็นอยู่นะเช่นเครื่องสำอางสำหรับแต่งหน้าแก้มปากแป้งลิปสติก แล้วก็บัชออนทั้งหลายค่ะ,คะการแพ้เครื่องสำอางนะน,งน้องลีเกิดเป็นปัญหาได้กับทุกคนเลยโดยเฉพาะคนที่ผิวบอบบางแล้วก็ไวต่อการระคายเคืองเป็นปฏิกิริยาที่ผิวเนี่ยแสดงอาการแพ้ส่วนผสมหรือว่าสารเคมีในเครื่องสำอางอนะที่ประกอบเป็นสารแต่งกลิ่นหอมสารกันแดดเป็นสีที่ผสมอยู่โลหะเรซินวัตถุกันเสียแล้วก็สารอื่นๆ่นอีกมากมายจนไม่สามารถระบุได้ว่า สารใดที่กอ่อให้เกิดอาการแพ้คนนือนีสารที่เราพบว่าแพ้บ่อยที่สุดนะในกลุ่มของสารแต่งกลิ่นหอมเนี่ยหรือหัวน้ําหอมเนี่ยที่ผสมในเครื่องสําอางเนี่ยมีอยู่มากกว่า5,000ชนิด <c oughs> นะได้ถูกนํามาใช้ในเครื่องสําอาง <c oughs> เช่นผสมในน้ําหอมแชมพูครีมนวดครีมให้ความชุ่มชื้นผิวยาระงับกลิ่นกายนะ,คะเครื่องสําอางต่างๆที่ตกแต่งใบหน้าค่ะซึ่ง 70-80%ของสารแต่งกลิ่นหอมเนี่ยทำให้เกิดอาการแพ้ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com Application Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่าน Podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube แอปเปิลพอดแคสต์และซาวคลาว